หัวข้อนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ elasticity of demand นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะครับคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาต้องการดูว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับความต้องการสินค้าอันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเขาเรียกปริมาณตัวนี้นะครับว่าเป็น elasticity of demand นะครับนิยามของเขานะครับก็คือว่าเป็น percent rate of change นะครับของปริมาณของสินค้านะครับเปรียบเทียบกับ percent rate of change ของราคานั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มราคาสินค้าขึ้นนะครับโดยปกติแล้วจะส่งผลทําให้มีความต้องการลดลงนะครับทําให้ demand ลดลงนะครับแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงก็จะทําให้ demand เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะครับก็คือว่าถ้าลดราคาไปแล้วเนี่ย demand มันเพิ่มขึ้นมากหรือเพิ่มขึ้นน้อยนะครับหรือว่าถ้าเพิ่มราคาแล้วดีมานด์มันลดลงมากหรือลดลงน้อยนะครับเราจะได้เอาการเพิ่มการลดของดีมานด์พวกนี้นะครับมาวางแผนมาวาง strategy ในการกำหนดราคาสินค้านะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า elasticity of demand นะครับเขานิยามโดยการใช้ percent rate of change ของปริมาณ Q นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาเพิ่มขึ้นความต้องการเนี่ยนะครับจะลดลงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราดิฟคิวนะครับเราจะได้อนุพันธ์ของตัวคิวเนี่ยนะครับติดลบนะครับทีนี้ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาที่เขาใช้งานเขาก็ไม่อยากให้ไอ้เจ้าตัวปริมาณของ elasticity of demand ตรงนี้นะครับติดลบเขาก็เลยแปะเครื่องหมายลบเอาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับพอไปเจอกับปริมาณตรงนี้ซึ่งเป็นลบแน่ๆอยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนก็เลยกลายเป็นเลขบวก1ตัวนะครับดังนั้นเครื่องหมายลบตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ทําใหปริมาณตัวนี้เป็นบวกนะครับจะได้เอามาคิดวิเคราะห์ได้ง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ลองมาดูความหมายกันครับถ้าเกิดว่า elasticity of demand มีค่ามากกว่า1ถ้ามากกว่า1หมายความว่า demand เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้าเทียบกับนิยามอันเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปนิดนึง demand จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับกรณีนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นelastic demand นะครับก็คือ demand มีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า elasticity of demand นะครับมีค่าน้อยกว่า1อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น inelastic demand นะครับก็คือว่า demand ไม่มีความยืดหยุ่นนะก็คือถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ demand ยังเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับก็อย่างนี้ก็จะเรียกว่า demand ไม่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า elasticity of demand มีค่าเท่ากับ1ก็คือ demand กับตัวราคาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะครับก็คือว่าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% ดีมานด์ก็คือเปลี่ยนแปลงไป 1% ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็เลยมาหาสูตรเพื่อที่จะนิยามไอ้เจ้าตัว elasticity of demand จริงๆนะครับก็อย่างที่เราพูดไปนะครับว่า elasticity of demand นิยามของมันก็คือลบของ percent rate of change ของปริมาณ Q นะครับก็คือปริมาณสินค้าก็คือตัว demand นั่นเองนะฮะแล้วก็หารด้วย percent rate of change ของการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับ percent rate of change คือ100คูณอยู่กับอนุพันธ์ของตัว Q นะครับเมื่อเทียบกับตัว Q ก็คือหารด้วย Q นั่นเองนะฮะหารด้วย percent rate of change ของราคาก็คือ100อนุพันธ์ของตัว P นะครับตอนนี้เราดิฟเทียบ P นะฮะแล้วก็หารด้วยตัว P เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ดิฟ P เทียบ P มีค่าเท่ากับ1ไปแล้วนะครับเราก็100ตัด100ที่เหลือก็ทำการจัดรูปนะครับทำให้เราได้ว่าโอเค elasticity of demand นะครับสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรหน้าตาแบบนี้นะฮะก็เป็นลบ p หาร q แล้วก็คูณอยู่กับ dip q เทียบ p นะครับตัว q ตรงนี้ก็คือ demand นั่นเองนะฮะดังนั้นก็นิยามจริงๆนะครับก็คือว่าให้ตัว q ตรงนี้เป็น demand function นะครับแล้วก็สมมุติให้ demand function เนี่ยนะครับสามารถหาอนุพันธ์ได้ elasticity of demand นะครับของสินค้าชนิดหนึ่งนิยามได้โดยลบ p ส่วน q คูณอยู่กับอนุพันธ์ของดีมานด์นะครับหรือความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนแปลง 1% ของราคาเนี่ยนะฮะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้อุปสงค์ Q มานะครับแล้วก็ราคาของสินค้าซึ่งสัมพันธ์กันดังตัวนี้นะครับดังความสัมพันธ์อันนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้เมื่อ p เนี่ยนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ120อันดับแรกให้หา elasticity of demand นะครับหรือก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จากนิยามนะฮะ
elasticity of demand นิยามก็คือลบ p ส่วนด้วย q คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ q ครับก็ทำการแทนค่านะครับลบ p ก็ค้างเอาไว้นะครับตัว q ของเราก็คือ240ลบด้วย 2p ต่อมา dip q เทียบ p นะครับ dip 240ได้0 dip ลบ 2p ได้เป็นลบ2นะครับก็เท่านี้นะครับที่เหลือก็ทำการจัดรูปนะฮะลบกับลบก็ตัดกันทิ้งไปนะครับ2ตรงนี้ตัด140ได้เป็น120แล้วก็ตัด2ตรงนี้เหลือ1นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น p ส่วนด้วย120ลบ p นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของ elasticity of demand ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะถัดมานะครับเขาบอกว่าจงหาความยืดหยุ่นของอุปสงค์เมื่อ p เท่ากับ100ดังนั้น e ที่100นะครับก็จะมีค่าเป็น100หารด้วย120ลบด้วย100นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ100หารด้วย20หรือเท่ากับ5นะฮะความหมายของอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ดีมานด์เปลี่ยนแปลงไป 5% นั่นเองนะฮะหรือถ้าระบุไปนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มราคาขึ้นอีก 1% จะทำให้ดีมานด์เนี่ยลดลงไป 5% นะครับอันนี้ก็คือความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะฮะต่อมาข้อที่3นะครับให้หาความยืดหยุ่นของอุปสงค์เมื่อ p เท่ากับ50ก็หาที่ e 50นะครับก็จะเท่ากับ50ส่วนด้วย120ลบกับ50ก็เท่ากับ50ส่วนด้วย70นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็มีค่าประมาณเป็น 0.71 นะครับความหมายของอันนี้ก็คือว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ดีมานด์เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไป 0.71% นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ก็คือถามหาว่าที่ราคาเท่าใดนะครับความยืดหยุ่นของอุปสงค์เนี่ยถึงจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็แก้สมการนะครับก็คือว่าเราอยากหาว่า elasticity of demand เป็น1เมื่อไหร่นะครับก็คือ1เท่ากับ p ส่วนด้วย120ลบ p นะครับก็ย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้กลายเป็น120ลบ p เท่ากับ p ก็ได้ว่า 2p เท่ากับ120หรือ p ก็คือเท่ากับ60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ราคา60เนี่ยนะฮะก็จะได้ว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นไป 1% ดีมานด์ก็จะลดลงไป 1% นะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้จะเห็นได้ว่า elasticity of demand เปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่าราคานะครับก็คือราคาเปลี่ยนไป 1% แต่ดีมานด์ปรับตัวไปตั้ง 5% นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือว่าดีมานด์มีความยืดหยุ่นนั่นเองนะฮะส่วนกรณีนี้ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% ดีมานด์ปรับตัวไปแค่ 0.71% นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็จะเรียกว่าดีมานด์ไม่มีความยืดหยุ่นนะครับส่วนกรณีที่4อันนี้ดีมานด์กับราคานะครับปรับตัวไปพร้อมๆกันก็คือเราจะเรียกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า unitary นั่นเองนะฮะ